สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านหลวงผู้ชมอยู่ต่างประเทศนะครับ วันนี้จะเดินทางไปวัดหลวงพ่อนะครับสวัสดีครับไปดูสถานที่ต่างๆที่เขาทำอะไรต่างๆไว้แล้วก็ไปดูสถานที่ตั้งเทพเนาะเอาหลวงพ่อลงมาตั้งเอาอะไรต่างๆไว้เป็นที่สักการะบูชากราบไหว้จุดธูปจุดเทียนดอกไม้ บูชานะครับคุณสุพันธ์บุญเที่ยงสวัสดีครับคุณสนธยาสวัสดีครับคุณอิตาโยสวัสดีครับพี่โอรานบุญนาลีสวัสดีครับพี่จำลองภูอ่อนสวัสดีครับเดี๋ยวไปวัดแล้วเราก็จะถ่ายทอดสดให้ดูทุกความเคลื่อนไหวนะครับเงินที่ท่านบริจาคมาเงินที่ท่านสมทบมาเป็นเสนาสนะอย่างที่สวยสดงดงามตามใจปรารถนานะครับในประทีปสวัสดีครับคุณพีระเวศสวัสดีครับพี่โสพลสวัสดีครับนะครับ รับเงินเขาแล้วต้องทำนะครับทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สวัสดีครับครับว่าปิดอะไรมาจ๊ะสองขอคำเข้าเรียมเงินพี่ปิดเสร็จแล้วใช่ไหมพี่โอนเงินพี่ก็ส่งอินบ็อกซ์มาในข้อความว่าบ้านเลขที่ที่อยู่อะไรของพี่นะเราจะได้จัดส่งได้เลยเช้านี้จะส่งให้หมดเลยส่งมาในอินบ็อกซ์ใช่ไหมส่งมาในอินบ็อกซ์ได้ไหมน่าจะได้เดี๋ยวให้ลูกชายจัดการให้เพราะเดี๋ยวเขาต้องจัดส่งเขาต้องค่อยๆเปิดทีละคนพอเปิดปั๊บแล้วก็แพ็คเปิดปั๊บแล้วก็แพ็คอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่หลง โอเคไม่มีปัญหาพี่โอนเงินแล้วยังไงก็ต้องได้พระไม่ได้พระมันกระทืบผมได้ครับผมครับเราดูแลตลอดเพียงแต่ว่าล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขอโทษครับต้องขอโทษครับได้ครับโอนเงินแล้วยังไงคุณก็ต้องได้พระเพราะเราอ่านเนี่ย ตอนเราอ่านเราจะแพ็คก็อ่านจะแพ็คอ่านตอนไหนก็แพ็คตอนนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีล่าช้านอกจากจะไปธุระปะปังที่ไม่ได้ส่งมันอาจจะข้ามวันแต่วันนี้ก่อนไปเนี่ยพระไม่ได้ปิดเยอะเราส่งทันก็ส่งเช้านี้ก็จะอ่านเดี๋ยวลูกชายลงมาก็จะเปิดอ่านแล้วก็แพ็คเปิดอ่านแล้วก็แพ็คเปิดอ่านแล้วก็แพ็คไม่ต้องซีเรียสครับต้องได้ปิดเพจผมถ้าไม่ได้พระนี่นะมันกระทืบหน้าร้านได้เลยนะครับผมมีร้านหลวงเป็นที่มาตรฐานนะครับร้านเหนือดวงอยู่พันธิปาซ่าชั้น3งามวงวานถ้าตัวผมไม่อยู่ลูกสาวอยู่คุณจะฝากข้อมูลข้อความคุณจะฝากพระฝากอะไรฝากได้หมดนะครับเอาพระมาให้ดูไม่เจอผมคุณเปิดพระเลยเดี๋ยวลูกสาวถ่ายรูปแชปมาแท้ผมสั่งจ่ายเงินได้ไม่ต้องกลัวเงินคุณได้แน่นอนแล้วคุณปิดพระกับผมนะครับถ้าวันนี้มีธุระปะปังสำคัญมากที่ว่าไม่สามารถจะแพ็คส่งได้ก็เลื่อนไปอีกวันนึงเพราะฉะนั้นข้อมูลข้อความอะไรที่ไม่ได้อ่านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะการอ่านเราจะอ่านตอนแพ็คถ้าไม่อ่านตอนแพ็คเดี๋ยวสับสนอ่านไปแล้วไม่ได้แพ็คมันสับสนอ่านปั๊บอ่านนี่ของคุณนะโอนเงินแล้วที่อยู่นี้แล้วก็พิมพ์ส่งปั๊บนะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันยังไงไม่ต้องกลัวแต่ถ้าส่งเช้านี้พรุ่งนี้เช้าก็ต้องได้ส่งเย็นนี้พรุ่งนี้เย็นก็ต้องได้ท่านไปวันนึงก็เป็นปลื้มอะไรแบบเนี้ยคำว่าไม่ได้ไม่มีถ้าไม่ได้ผมก็ต้องเอาเรื่องกับทั้งเคอรี่สวัสดีครับโจ้มีไหมได้จ้ะได้จ้ะบ้างบางทีจะได้ไปคุยกับเจ้าวาดท่านหน่อยว่ารูปแบบเป็นงี้งี้ไม่เป็นไรเอามา5รูป10รูป5รูป10รูปก็ได้โจ้พอเป็นแนวทางแล้วรายละเอียดปีกย่อยเราค่อยมาคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงคือตอนนี้เหมือนกับว่าเรามีไอ้ความเคลื่อนไหวล่วงหน้าให้เขาดูไงงั้นเพราะทางวัดเนี่ยมันก็มีคนจะมาจองใช่มั้ยผมก็จะให้รูปแบบเค้าคร่าวๆว่าอย่างนี้นะแต่ว่ายังไม่ 100% นะ 100% ต้องเป็นแบบนี้โบชัวออกเมื่อไหร่นะ 100% ตอนนี้เอาเป็นรูปร่างไปก่อนนะอย่างเงี้ยใช่มั้ยเข้าใจแต่คือตอนนี้ยอดจองมันมาเรื่อยๆแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนมาปิดทองคำไป5องค์แล้วใช่ไหมยังไม่รู้รูปแบบเลยอะไรแบบนี้เราก็เลยบอกว่ามันเอฟซีแฟนคลับเขาให้การต้อนรับแล้วเพราะเขารู้ว่าผมทำนี่ผมว่าเงินเข้าวัดไงผมไม่ได้เอาไปไหนเข้าไปนี่ดิก็อาจารย์รักศรีเกตเหนือดวงไงทุกเช้าทุกค่ำอยู่แล้วอาจารย์รักศรีเกตเหนือดวงกลางคืนก็ทุ่มกว่าไปแล้วเช้าก็บางที 8-9 โมงให้คุณเข้ามาดูได้เลยความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้ววันที่เราจะหลอมมวลสารอะไรบางทีผมก็ต้องเชิญคุณมานะคุณมาหลอมเลยหลอมที่วัดให้เขาผมจะทำพิธีบวงสรวงขอเข้ามา
แล้วก็พวกวัตถุมงคลต่างๆที่ชาวบ้านเขาให้มาเราหลอมมันต่อหน้าเขาเห็นไปเลยแล้วคุณก็ชดนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วคุณเนี่ยคุณจะชนวนไปฝังเม็ดฝังอะไรก็แล้วแต่คุณก็คือทำให้เห็นอย่างชัดทั้งผู้บริจาคมาทั้งผู้ที่จะร่วมจองเนี่ยจะได้สบายอกสบายใจว่าเฮ้ยกูไม่ได้เอาไอ้ของที่มึงส่งให้มาไปขายกินนะเว้ยเอามาหลอมให้มึงเห็นต่อหน้าหลอมกันหน้าวัดเนี่ยทำพิธีบวงสรวงขอเข้ามาเสร็จก็หลอมไปเลยนะได้ได้หมดแหละได้ครับนะผมว่าน่าจะมีนะเพราะว่ามันวัดมันมีงานอยู่เรื่อยนี่ยังไงไฟมันก็ต้องพออยู่แล้วมันต้องหลอมไฟแรงสูงใช่ไหมไม่หลอมชนวนไงที่ว่าตอนนี้คือมวลสารต่างๆบางคนก็บริจาคเหรียญรุ่นเก่าๆมาสึกๆลื่นๆหรือว่าพระคณาจารย์ที่พอมีชื่อแต่ไม่ดังมากเขาให้เรามาเยอะแก๊สอย่างเดียวก็พออืมแล้วก็เทเข้ารางไปอะไรไปเงี้ยเป็นชิ้นงานไปแล้วก็ไปว่าใช่มันก็มีอาจจะมีระคังบ้างอะไรที่จะวัดก็ไม่ได้ใช้แล้วเงี้ยระคังเก่าระคัง 7-80 ปีอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะคุยกับทางวัดว่าเขา4เฟสหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้ผมเข้าไปที่วัดเพราะว่าผมจะไปดูไอ้พื้นเพลินอะไรที่เขาตีได้ครับขอบคุณมากเลยแล้วผมก็จะได้ไลฟ์สดให้แฟนคลับเขาดูไปเนาะโอเคครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับผมขอความโปร่งใสนะครับวัตถุมงคลชนวนมนสารอะไรที่ใครบริจาคมาคุณต้องได้รู้ได้เห็นว่าเราทำพิธีอย่างนี้จริงๆนี่เขาเรียกว่าพรีมนสารนั่นก็คือเราจะต้องบวงสรวงพระคณาจารย์แต่ละรูปที่อยู่ในมนสารนั้นๆนะครับว่าเราขออนุญาตขอเข้ามานำไปสร้างวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าเงินรายได้เราจะมาทนุบำรุงวัดวาอารามของเราคือวัดบันดาลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประสิทธิศาสตร์ความสำเร็จประสิทธิศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์แต่ผู้กราบไหว้เคารพรักบูชานะครับเสียเงินแล้ววันข้างหน้าพระเราก็จะมีราคานะครับเพราะถือว่าดีนอกดีในนะครับอะไรต่างๆที่พัวพันในตัวผมที่ซื้อมาแล้วแตกหักชำรุดเสียหายอันนี้ผมจะใส่ให้นะครับเราถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทำอะไรให้มันชัดเจนสวัสดีครับพี่บุญเลิศสวัสดีครับนะครับอย่าให้มันมัวหมองอย่าให้คุณข้องหมองใจไปนะครับทำอะไรมันสดใสแล้วอะไรมันก็สำเร็จนะครับคนที่เขาตั้งใจจริงมีคนที่เขามุ่งหวังมีอย่าไปทำอะไรกักกางๆนะครับแม่งเอาเข้าตัวเข้าพกเข้าห่อสิ่งเลวร้ายก็จะมาเกิดกับตัวคุณนะครับแต่ถ้าคุณทำอะไรด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ทำดีฉันต้องการเอาวัตถุมวลสารอย่างนี้มาหลอมสร้างท้าวเวสนะท้าวเวสเป็นของหลวงพ่อเอียนะแม้หลวงพ่อเอียละสังขารไปแล้วเราก็จะกราบอัญเชิญดวงวิญญาณมรุปุเสกกราบราตนาหลวงพ่ออิฐหลวงพ่อมหาสุรศักดิ์หลวงพ่อช้างพอที่รู้ๆเนี่ยพระอิฐก็บอกว่าถ้ามันโควิดยังแรงนะลูกนะหนูก็ยกของมาให้หลวงพ่อปลุกเสกที่วัดแต่ถ้าหากว่ามันไม่แรงมากเนี่ยพ่อไปได้พ่อก็จะไปนี่เราก็ได้รับการยืนยันนะก็ต้องเข้าใจนะครับท่านเป็นเกจิพระอาจารย์ดังคนนับถือทั้งประเทศรวมทั้งต่างประเทศด้วยจะโยกย้ายท่านไปไหนก็ต้องพึงระลึกนึกถึงว่าสุขภาพร่างกายนะครับพระดีๆต้องทนุถนอมนะครับท่านยังมีโอกาสได้สร้างถาวรวัตถุที่ดีสร้างวัตถุมงคลที่มีอิทธิฤทธิ์พุทธคุณให้เรากราบไหว้บูชากันยังไงก็ต้องเข้าใจท่านนะอย่าไปหาว่าโอ้ยแม่งลูกศิษย์วัดกิจกันไม่ใช่นะครับของดีเขาก็ต้องมีไว้พึ่งพาเพราะว่าทำคุณประโยชน์แก่วัดเข้ามหาศาลนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งเดี๋ยววันนี้เราเจอกันเนาะนะครับไอ้หญิงสกะมานพกุมารนะครับสวัสดีครับคุณซอหรืออะไรเนี่ยนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวผมไปนะครับไปหาดูสถานที่ว่าเราจะจัดทำวางเทพตรงไหนเนาะเทพส่วนเทพพระส่วนพระแยกกันไปตามคำบัญญัติขององค์กรพุทธนะครับองค์กรพุทธเขาเสนอมาว่าเทพให้อยู่เทพพระให้อยู่พระแยกเหล่ากันไว้อย่าไปรวมกันอันนี้เข้าใจดีเลยนะครับเหรียญหลักเมืองไชน่ามีอัปค่าไหมไม่น่ามีครับมีเงินมีทองแดงมีนวะมีทองคำเท่าที่เห็นนะนะครับวันนี้เราก็ไปดูสถานที่ดูมุมมองจัดกันให้เรียบร้อย
จะได้เป็นระบบระเบียบนะครับไม่เกินเดือนหน้าหรือปีใหม่ไปแล้วคุณก็ได้มากราบไหว้อย่างภาคภูมิใจอันนี้ของวัดชั้นนะอันนี้ของตำบลบ้านชั้นนะอันนี้ของจังหวัดชั้นนะก็จะเป็นเอกลักษณ์ส่งคุณค่าแก่การเคารพกราบไหว้อิทธิปฏิหารนั้นจะต้องมาจากแรงศรัทธานะครับเมื่อคุณศรัทธามาปัญญาเกิดนะครับคุณศรัทธามาปฏิหารก็ก่อเกิดนะครับสิ่งปฏิหารต่างๆนั้นก่อเกิดได้ทุกระยะเดี๋ยววันนี้ไปกราบขอพรนะครับก่อนหวยออกถ้ามีหวยจะถือหวยไม่แน่นะคุณป๊อปอาทิตย์สวัสดีครับคุณสิริกรสวัสดีครับครับโอ้โหขอบคุณมากที่คุณพูดมานี่ของผมเลยนะครับเนื้อดวงทองคำชอบเงินสดนี่ชัดเลยนะครับรวยเงินสดสิริกรนะครับสรุตสวัสดีครับเสียบูสินธนาสวัสดีครับวิรัตโบทองสวัสดีครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับมาเรามาพูดมาไลฟ์เพื่อให้รับรู้ว่าวันนี้จะไปวัดนะครับวันนี้จะไปพบเจ้าอาวาสวันนี้จะไปกราบนมัสการอาจารย์สมนะครับถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนวันที่5เราจะทำวิธีบวงสรวงเบิกเลขนะครับ ทำทุกอย่างให้เป็นระบบเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อเดิมมีไหมหลวงพ่อเดิมมีนะก็ไม่รุนแรงมากสู้สิงไม่ได้นะครับคุณลุงโลดสวัสดีครับคุณณัฐประกรณ์สวัสดีครับเจ้าเช้าเราคุยกันเนาะเงินเข้าภายใต้บริษัทมียอดบริการเดือนละ480บาทจัดไปเสร็จค้าง480ทวงได้ปะคุณสุรชัยมหาสารกุลอยู่ร้านไหมวันนี้จะเอาพระพุทธโตไว้ให้ดูไม่อยู่จ้าต้องพรุ่งนี้ tomorrow today ไปวัดบันดาลนะจ้าวันนี้ใครจะมามาบอกได้จ้าถ้ามาก็ต้องให้ลูกดูสายรูปส่งให้ผมผมตรวจสอบให้ได้ไม่มีปัญหาผิวไฟ5เหรียญถาดด้านบนหลงปุ่มหมุนหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะเอียร์ล้วนๆไม่มีปุ่มหมุนเลยจ้าเอียร์ล้วนๆนะครับหมุนขายหมดแล้วหมุนเบิดแล้วค่ะเหลือแต่เอียนะจ๊ะเอียจ๋าเอีย3มาลาบมหาเศรษฐีมังกรเอียนะครับเยอะจังเลยนี่เหรียญเงิน4เหรียญนี่ใช่ไหมหลวงพ่อบอกมึงมีครบ30เหรียญมึงรวยก็น่าจะจริงเหรียญเกือบล้านหลวงพ่อเอียรุ่นผงเรือนแก้วปี17เล่นนะเท่าไหร่ผงเรือนแก้วแบบไหนน้อถ้าสงน้ำ19ถ้าผงเรือนแก้ว17นี่คืออะไรเนาะอ๋อเนื้อผงสมเรือนแก้วรุ่นเดียวกับโลหะไม่แพงพี่ประมาณ 1,500-2,000 เองครับไม่แรงนะครับเนื้อผงไม่แรงไปแรงเอาโลหะนะครับลกเล็กสวัสดีครับธวัชชัยโพทองสวัสดีจ้าขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับธนภัทรศรีเมฆสวัสดีครับสวัสดีบอกกล่าวเล่า10วันนี้จะไปวัดนะครับตื่นมารับทรัพย์ร่ำรวยโชคดีตลอดไปเช่นกันที่ครับเฮียถึงโตเช่นกันครับให้มาก็ให้กลับไปร้อยเท่าพันทวีนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้ทุกกระเด็นขอทำอะไรก็ได้ที่ประสบความสำเร็จอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปรังแกเขายังไงเราก็สำเร็จนะครับเชื่อผมเถอะนะครับลิงน้อยห้อยพระสวัสดีครับยอดพิรดามีเลขมงคลวันนี้ไม่มีเลยจ้ะพี่ชวันเวชการสวัสดีครับมีพระพวกจากพิจิตรให้มา211นะครับ211 ไม่มีเมื่อคืนหลับฝันดีเงียบสงบไม่ได้ฝันอะไรเลย จ้างออดขาวสะอาดสวัสดีครับ ยังร่วมบริจาคได้ตลอดนะครับ300 500 100 200แล้วแต่แรงอนุโมทนาบุญนะครับเศษเงินของท่านคือชิ้นงานของเรามารวมกันนะครับมีน้อยรวมไปแล้วเดี๋ยวมันก็เยอะนะครับมีเยอะรวมไปแล้วเดี๋ยวมันก็มากมีมากทีนี้ก็ทำทุกอย่างได้เลยปิดตาจุ่มรักพ่อเอียราคาประมาณ 6,000 นะครับปี16ก้นตอกตายางนะครับตามใจฉันสวัสดีครับอนุวัฒน์ใจดีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์และทีมงานขอให้วันนี้ยังรวยเช่นกันครับคุณบุญนะครับคุณขอบคุณนะครับสันนิบาตราคาเท่าไหร่ 8,000 ถึง 10,000 นะครับแล้วแต่พิมพ์ทรงนะครับหูขีดหูจุดนะครับ
หรือว่าวงเดือนก็แพงขึ้นไปอีกนะครับบล็อกธรรมดาก็ 8,000 ถึง 10,000 นะจ๊ะรุ่น6รุ่น6ประมาณ 10,000 แก่ถึง 20,000 สำหรับทองแดงนะครับพระมหาสุรศักดิ์เก็บดีไม่ดีมากครับท่านเป็นพระดีที่น่าเคารพรักอาจารย์ครับกิ่ง3นวะหลวงพ่อเกษมยังไม่เวิร์คเท่าไหร่นะแต่ต่อไปก็ต้องแพงแน่ๆนะครับคุณเจตนัยนะครับขอ2ตัวไม่มีอ่ะดิมีเขาให้มา211เนี่ยไม่รู้เขามาจากไหนแต่เขาโทรมาบอกว่า211สวยนะแล้วก็รับรู้เลขเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่ที่ดวงชะตานะบางคนเดินผ่านไปผ่านมาเจอเลขติดข้างฝาเจอเลขทะเบียนรถก็ยังซื้อถูกได้ไอเราถ้าไม่รู้เรื่องก็บอกไปก็ไม่ได้เราผมไม่ใช่เฉพาะใบหวยนะเพียงแต่ว่าผมก็รักชอบชอบเหมือนกันแล้วก็ถูกบ่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกเยอะแยะหรอกก็ถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็จะถูก2ตัว3ตัวนะนอกจากใต้ดินได้มาจะจ่ายจังๆแต่ผมก็บอกหมดแล้วถ้าผมได้มาเขาบอกมาเงี้ยผมก็ซื้อแบบน่ากลัว 2-3,000 4-5,000 10,000-20,000 ใส่เลยถ้าผมชอบนะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ตรงกับใจหรือยังคิดว่าละล้าละลังก็ไม่ค่อยกล้าซื้อหรอกแต่ถ้าตรงกับใจแล้วเราก็ใส่สิครับปกเจเลก็น่าจะ 3,000 กว่าบาทนะครับเจรตำรวจนะครับวัดอุมพุทธารามนะครับพลตำรวจโทมานะวงชอุ่มเป็นผู้จัดสร้างนะครับเจธนนท์สวัสดีครับช่างเสริมนะครับเพราะเยี่ยมมังกรมีตั้งแต่ 18,000 20,000 25,000 30,000 จนกระทั่ง 60,000 แล้วแต่พิมพ์ขอสอบถามราคางูเล็กนะวะ 10,000 กว่าบาทครับคุณบัญชาสวัสดีครับพี่มงคลนามนะครับปูทวดให้ดูไม่ปูทวดหมดครับเมื่อวานล้างเผ่าพันธุ์ไปเกลี้ยงเลยคุณโฟกเต่าสวัสดีครับคุณไลออนนะครับเจ้าสัวสองทองแดงตอนนี้ 30,000 กว่าครับพี่อูโพแดงเหรียญปกเจเลเจ้าคุณนอนนี่บอกไปแล้วนะครับคุณจักรพงศ์สวัสดีครับพี่บุญส่งสวัสดีครับพี่อนุวัฒน์ใจดีวันนี้ขอรางวัลที่1เหมือนอาจารย์สักทีเถิดสาธุขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาบุญมาวาสนาส่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมด คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้วันละครั้งแต่คุณมีสิทธิ์ได้คุณมีสิทธิ์ถูกวันที่1ได้ โชคชะตาวาสนานะครับนายสมประสงค์ศิลรักษาครับผมสวัสดีครับได้เงินมาจากอะไรก็ไม่เท่ากับถูกหวยคนไทยใช่ ได้เงินนะครับฟุกมาจากทางนี้ทางหน้า 10,000 ก็อย่างนั้นแหละถ้าถูกหวย 4,000 โอ้ยดีใจก็ถูก8ล้านมันเป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกลาบลอยนะครับลาบลอยนะมันเป็นอะไรที่ถูกยากไงพอถูกแล้วมันก็เป็นปลื้มรุ่นสุดท้ายพระเยทองแดงรับเปล่าครับรับสิครับเขาเรียกเหรียญงูเล็กตามราคาว่ากันมาพี่กองแก้วสวัสดีครับพี่พงพี่พรศักดิ์สวัสดีครับนะครับเฮงเฮงสวัสดีครับนะครับหลายแต่เฮงเฮงเฮงเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันที่วัดเดี๋ยวจะไล่ให้ดูว่ามีอะไรเคลื่อนไหวไปบ้างนะจ๊ะมุมไหนจะวางเทพมุมไหนจะทำสวนหย่อมว่ากันไปตะกุดหลวงพ่อเอียนะครับกองยาวก็ดอก 20,000 กว่า 30,000 นะครับตะกุดตอกออก็ต้องมี 30,000 อัพนะครับสวัสดีมีสุขสวัสดีครับสวัสดีครับช่างเสริมเพราะเนื่องปี500นี่เหรอไม่เคยเห็นนะพี่ปามพงหรืออะไรเนี่ยหรือเปมพงปามพงสวัสดีครับคุณวิโรจน์มันค้าสวัสดีครับนะครับปากน้ำรุ่นสี่อาจารย์รับไม่รับหมดแล้วครับมีเป็นร้อยก็ซื้อเป็นร้อยมีเป็นพันก็ซื้อเป็นพันตามราคาวาสนาส่งศิริราชสวัสดีครับคีริชาติสวัสดีครับอนุพงศ์สวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราเจอกันที่วัดเนาะโอเคสวัสดีครับ